พอดกอสซิปข่าวแรกเป็นเรื่องราวของนางเอกสาวที่พลิกบทบาทมารับบทร้ายเป็นครั้งแรกสำหรับสาวนัทมีเลียในละครเรื่องมารกรรมเทพซึ่งกำลังจะออกอากาศทางททบ5ของเรานี่แหละค่ะคงต้องไปถามสักหน่อยสิว่าติดใจกับบทร้ายเลยหรือเปล่าแล้วธุรกิจร้านอาหารที่เปิดมาได้สักพักแล้วคิดจะมีสาขา2บ้างไหมอะคะจริงๆเรายังไม่อยากรีบเปิดสาขาใหม่นะคะอยากจะให้คนแบบว่าชินอยากมีความแบบว่าอยากให้มากันเยอะกว่านี้อีกพูดถึงละครนี้บ้างรับเล่นหลายเรื่องแรกติดใจเลยไหมครับถามว่าติดใจไหมหลายเรื่องแรกก็สนุกดีนะคะคือแรกๆอะกังวลมากแต่พอเล่นไปเรื่อยๆเริ่มมีความรู้สึกว่าสงสารตัวละครตัวนี้เข้าใจเขามากขึ้นแล้วมันก็เริ่มสนุกแต่ว่าถามว่าอุ๊ยจะให้ติดใจเล่นต่อเนื่องไปเลยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงในเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าสาวนั้นเนี่ยรายได้ใจจริงๆค่ะ